นะคะไปดูเรื่องของการเดินทางคมนาคมขนส่งกันบ้างเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันเยอะแยะมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเมล์นะคะหรือว่าจะเป็นรถไฟ BTS หรือว่าใต้ดินนะคะอีกหนึ่งการเดินทางก็คือเรื่องของทางน้ำอย่างเช่นที่คลองแสนแสบก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขการปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะซึ่งคลองแสนแสบเนี่ยแหละค่ะก็นับว่าเป็นเส้นทางหลักนะคะที่หลายคนเนี่ยรู้จักสามารถที่จะเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะอื่นๆนะคะหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนได้เป็นอย่างดีค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะคลองแสนแสบเป็นคลองขุดที่มีความยาวเกือบ90กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างคลองมหานาคถึงหัวหมากและยังไปถึงแม่น้ำบางปะกงสอดรับกับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่ประชากรเพิ่มขึ้นการจราจรติดขัดประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้การสัญจรทางน้ำในคลองแสนแสบมากยิ่งขึ้นแสงระวีสันเตะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอีกคนหนึ่งหากต้องเดินทางบนท้องถนนจะเผื่อเวลาในการไปเรียน 2-3 ชั่วโมงและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งขนส่งสาธารณะและอื่นๆไปกลับอยู่ที่วันละ120บาทต่างกับการเดินทางด้วยเรือซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ54บาทและกำหนดเวลาได้แน่นอนกว่าคือทุกวันนี้มันรถติดมากก็เลยแบบคือเรียนที่สวนสุนันทาค่ะแล้วมันไกลมากคือถ้าเกิดไปทางรถอ่ะบางที 2-3 ชั่วโมงมันต้องเผื่อเวลาแล้วบางทีแบบว่าคือจริงๆแล้วมันไปเร็วนะแต่แบบรถมันเยอะอ่ะแต่ว่าเรือมันกะเวลาได้พอดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถยนต์จากย่านบางกะปิไปจนถึงภูเขาทองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่เมื่อเดินทางด้วยเรือผ่านทางคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการเดินทางด้วยเรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มากกว่าแท็กซี่ก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับแต่คือจากเนี้ยถึงโรงพยาบาลบางกะปิ18บาทประหยัดเวลามากกว่าครับแต่ตอนเช้าๆรถจะติดด้วยครับแต่ข้างเรือเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วครับเพราะผู้โดยสารทางเรือเพิ่มมากขึ้นการค้าขายริมคลองแสนแสบก็คึกคักสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ประกอบการ300ถึง400ถุงต่อวันโดยเฉลี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงโลซีซั่นช่วงปลายปีจะยอดจะน้อยแต่ถ้าเป็นปกติจะอยู่ที่4ถึงละ500ถุงก็หมื่นกว่าบาทแต่โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 ต่อวันการคมนาคมในคลองแสนแสบช่วยย่นระยะเวลาที่ต้องเสียไปบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีเรือโดยสารให้บริการทุกๆ2นาทีและในช่วงเวลาปกติจะมีเรือให้บริการทุก10นาทีราคาค่าโดยสารอยู่ที่9บาทถึง18บาทถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการเดินทางของชาวกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีศักรินทร์สุขสงวนถ่ายภาพสีฟ้าจันทองวัฒนารายงาน